เจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านเรากันบ้างครับได้เพิ่มกำลังคุมเข้มสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยที่ซอยเจริญกรุง36นี่แหละครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบด้านการข่าวรักษาความปลอดภัยในสถานทูตต่างๆในประเทศไทยเราด้วยนะครับตอนนี้ก็บอกว่ายังไม่พบความเคลื่อนไหวเรื่องของการก่อเหตุร้ายในประเทศเช่นเดียวกับทางด้านสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ตรวจเข้มบุคคลที่จะเดินทางเข้าออกตามแบบต่างๆด้วยครับพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชาโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุนะครับว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงครับก็ได้สั่งกำชับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการวางมาตรการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในไทยอย่างสมบูรณ์เต็มร้อยหลังเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นในฝรั่งเศสโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจบุคคลเข้าออกและให้กองบัญชาการตำรวจสันติบาลดูแลความเรียบร้อยของสถานทูตต่างๆ 100% แล้วก็มีการตรวจสอบหาข่าวอีกด้วยพร้อมกันนี้เองนะครับก็ยังได้สั่งให้ทางกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 ไปตรวจสอบในพื้นที่เป้าหมายล่อแหลมโดยเฉพาะจุดที่นักท่องเที่ยวไปรวมตัวกันอยู่มากๆก็มีการจัดสายตรวจแล้วก็ชุดตรวจสกัดคัดกรองรถและบุคคลที่ต้องสงสัยด้วยขณะที่บรรยากาศการรักษาความปลอดภัยด้านหน้าสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยภายในซอยเจริญกรุง36ก็บอกว่าเป็นไปอย่างเข้มงวดนะครับมีการเพิ่มกำลังตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลบางรักทั้งในและนอกเครื่องแบบครับจำนวน30นายกระจายกำลังดูแลพื้นที่โดยรอบพร้อมตั้งจุดตรวจฝั่งตรงข้ามประตูทางเข้าออกของสถานทูตเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยส่วนการสัญจรไปมาภายในซอยดังกล่าวก็บอกว่ายังเป็นไปตามปกตินะครับไม่ได้มีการติดขัดจราติดขัดรถราหนาแน่นกันแบบอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็สัญจรไปมาปกตินั่นเองขณะที่ทางด้านกองบัญชาการตำรวจสันติบาลครับพลตำรวจโทรอยอิงคไพโรธผู้บัญชาการก็ได้มีการประสานเกี่ยวกับข้อความกับทางด้านหน่วยการข่าวอื่นๆนะครับทุกๆหน่วยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าวพร้อมทั้งสั่งการให้กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1-4เพิ่มความเข้มข้นเข้มงวดในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับสถานทูตต่างๆโดยเฉพาะสถานทูตประเทศฝรั่งเศสสถานกงสุลสถานที่สำคัญนะครับโดยในภาพรวมทุกจุดเนี่ยที่เข้าข่ายว่าอาจจะเป็นจุดเสี่ยงสำหรับการก่อเหตุรวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาบุคคลสำคัญหรือเจ้าหน้าที่การทูตของแต่ละประเทศพร้อมทั้งให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบทุกกองบัญชาการทั้งในส่วนรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่สำคัญทุกจุดทั้งนี้ในเบื้องต้นจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการข่าวกับหน่วยข่าวทุกหน่วยอันนี้ยังไม่พบข่าวการเคลื่อนไหวใดๆที่จะส่อให้เกิดว่าจะมีการก่อเหตุในประเทศไทยแต่เพื่อความไม่ประมาททางกองบัญชาการตำรวจสันติบาลก็ต้องเพิ่มมาตรการเข้มนะครับในการป้องกันเหตุตามสถานการณ์ซึ่งเป็นภารกิจของตำรวจสันติบาลอยู่แล้วโดยในการประชุมช่วงเช้านะครับวันนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสปกตรทางกองบัญชาการตำรวจสันติบาลได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่ประเทศฝรั่งเศสต่อการเตรียมการในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสันติบาลว่ากองบังคับการตำรวจสันติบาล1ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงทั่วประเทศกองบังคับการตำรวจสันติบาล2มีการประสานการข่าวและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศกองบังคับการตำรวจสันติบาล3ก็จะเพิ่มความเข้มข้นในการที่จะดูแลความปลอดภัยของสถานทูตฝรั่งเศสรวมไปถึงประเทศตะวันตกด้วยนอกจากนี้กองบังคับการตำรวจสันติบาล4ยังทำหน้าที่วิเคราะห์ข่าวกรองและให้มีการเตรียมพร้อม 100% เต็มนะครับด้านผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าสตม.ได้ออกหนังสือสั่งการในหน่วยงานให้เพิ่มความเข้มงวดหลังจากที่มีเหตุโจมตีที่กรุงปารีสมีใจความดังนี้ครับตามที่ได้เกิดเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบด้วยการโจมตีด้วยระเบิดและกราดยิงในหลายจุดในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อเช้าวันที่14พฤศจิกายน2558เวลาในประเทศไทยนะครับเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากรวมถึงได้มีการจับตัวประชาชนไว้เป็นตัวประกันกว่า100คนขณะนี้สถานการณ์ยังพบว่ายังคงมีการก่อเหตุอย่างต่อเนื่องและต่อมาประเทศฝรั่งเศสได้ประกาศภาวะฉุกเฉินอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสตม.ดำเนินการดังนี้ครับ 1. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรด้วยความละเอียดรอบคอบหากการตรวจสอบเอกสารเดินทางการบันทึกข้อมูลการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมและสิ่งผิดปกติเพื่อป้องกันบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีที่อาจจะก่อเหตุความไม่สงบและให้แนะนำประชาชนที่จะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสให้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวด้วย 2. ให้เตรียมความพร้อมดำเนินการป้องกันและรักษาสถานที่ตามแผนควบคุมสถานการณ์ในสภาวะฉุกเฉินของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีห้องกักในความรับผิดชอบ
3ให้ติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ดังกล่าวและสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยถ้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่ามีข้อมูลข่าวสารที่สำคัญให้หัวหน้าหน่วยราชการนะครับผู้บัญชาการสตม.และรองผู้บัญชาการสตม.รับผิดชอบในพื้นที่ที่ทางว.13ได้ให้ในโอกาสแรกเอาไว้แล้วและรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเอกสารมายังสปก.สตม.โดยเร็วต่อไป 4. ให้ข้าราชการในสังกัดสตม.นั้นใช้วิจารณญาณและระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยจึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัตินะครับลงชื่อพลตรวจโทณัฐธรเพราะสุนทรผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับขณะที่ทางด้านท่านทูตฝรั่งเศสเองก็ได้กล่าวขอบคุณคนไทยแล้วก็มีการเพิ่มกำลังในการป้องกันความปลอดภัยของสารทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยตรงนี้นะครับโดยนายจิลการาชงเอกอัครราชทูตประจำประเทศฝรั่งเศสที่อยู่ประเทศไทยนะครับได้กล่าวว่ารู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่แต่ก็ขอขอบคุณกำลังใจของคนไทยที่ให้มาซึ่งเหตุการณ์ก่อการร้ายทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยก็หนีการโจมตีไม่พ้นเช่นเดียวกับไทยที่ก็เกิดเหตุการณ์ระเบิดที่บริเวณแยกราชประสงค์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้แล้วจึงต้องเดินหน้าต่อไปส่วนความปลอดภัยในพื้นที่ของสถานทูตฝรั่งเศสได้ขอความดูแลจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเข้ามาดูแลเพิ่มเติมแล้วและในช่วงเย็นนี้จะมีพิธีจุดเทียนรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับ